สวัสดีครับพบกับผมนิคมออนทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองแมวตำบลแขมอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับจะพามาชมการละเล่นผีฟ้านะครับหรือว่าลำผีฟ้าลำขวงนะครับนี่ก็เป็นอีกหมู่บ้านนึงนะครับที่ผมได้มีโอกาสได้มาบันทึกคลิปหรือว่าถ่ายทำรายการให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับสำหรับวิถีชาวบ้านหรือว่าความเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่บ้านหนองแมวแห่งนี้นะครับประเพณีที่สืบต่อกันมานะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับรุ่นทวดรุ่นยายรุ่นแม่รุ่นลูกนะครับนี่คือเรียกว่าคายนะครับขันที่บูชาผีฟ้านะครับผีฟ้าก็จะลงมาจากข้างบนนะครับเรียกว่าเป็นผีแถนหรือว่าผีเทวดานะครับที่ลงมาช่วยชาวบ้านให้หายเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับและนี่คือพิธีกรรมหรือว่าความเชื่อที่เชื่อกันว่าตับไปแล้วจะได้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับการรำผีฟ้าที่บ้านหนองแมวครับการรำก็ใช้ภาษาโบราณนะครับหรือว่าภาษาพยาเป็นภาษาคำคล้องจองของอีสานนะครับคำโบราณนะครับแล้วก็การแต่งกายก็จะเป็นเสื้อดำมะเกลือแล้วก็ผ้าถุงนะครับเรียกว่าเป็นชุดพื้นเมืองของเผ่าลาวนะครับผ้าไหมนะครับใครผีผู้ชายก็จะนุ่งสลงนะครับผู้หญิงก็จะนุ่งสลงใครผีผู้หญิงมาเข้าผู้ชายก็จะนุ่งผ้าถุงนะครับสลับกันไปนะครับแล้วแต่ใครที่จะมาทรงร่างในรูปแบบของภูมิไหนนะครับที่เข้ามาสิงร่างนะครับน้ำใสใจซื่อ
ยพ่อมาเกิดกาจองพันจังยังหมู่แต่ละน้องพ่อมาตาตาหูผู้ร้องคือจองพ่อมาตาตาอึ่งน้อยพ่อนคงเกลือและที่ใต้ขลาเชิญหงาและบ่อพังได้น้องThank you.
จะเห็นได้ว่ารุ่นหลานเยอะนะครับรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับที่บ้านหนองแมวแห่งนี้นะครับมีน้องนักศึกษาด้วยนะครับที่นับถือสืบทอดมาจากแม่นะครับหรือว่าพ่อนะครับปู่ย่าตายายนะครับก็มาสืบสานนะครับต่อรุ่นคุณยายนะครับได้มาสืบทอดต่อแม้กระทั่งหมอแคนก็อายุยังน้อยนะครับนี่ก็คือประเพณีที่เผ่าลาวนะครับบ้านหนองแมวตำบลแขมนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นการเลี้ยงม้านะครับนี่คือแม่ครูนะครับแม่ครูแห่งบ้านน้องแมวนะครับจากหมู่บ้านหนึ่งแต่ว่ามาเป็นแม่ครูที่นี่นะครับเป็นกลุ่มๆนะครับเป็นสายญาติที่สืบต่อกันมานะครับเดี๋ยวเรามาชมเลี้ยงม้านะครับในคลิปต่อไปขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ